มามาถ่ายรูปมาอาถจ่าจยะรูไมป่กันมหีน่อยแบบนี้แล้วนะมามาาถ่ายรูปกันหน่อยเด้อมาถ่ายรูปมา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 เก็บลงเก็บรูปกันหน่อยเว้เดี๋ยวว่าไปคืนเขาแต่ว่าวินด้าวินด้าวินด้าหวยอันนี้ได้ป้ากลัวขนลุกว่าไอ้ยะมา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 หน้ากระดานไหมกูว่าไม่มีก๊อปจ่ายได้ไงอ่ะก๊อปจ่ายช่างกล้องไปไหนอ่ะไม่มาพี่อะไรมาพี่อะไรมาระวังหนูดูช็อตพี่อะไรมานะกูเสียวอย่างเดียวเฮ้ยพี่เขินปล่อยพี่ปล่อยเขินไอ้บีมันตัวใหญ่ต้องอยู่ด้านนี้ปล่อยพี่เขินไอ้บ้าไม่บอกน้องไหลควายเฮียหนูอยู่ข้างหลังนี่โอ้ยเฮ้ยไอ้ตั้มไอ้สัตว์โอเคพี่ปล่อยโอ้มันเตมอเลยมันจับไงมันยังไม่ยอมเลิกเลื้อนอ่ะนั่งนั่งเฮ้ยใครอยู่ด้านหน้านั่งดีใครอยู่ด้านหน้านั่งดีหาดูหานั่งดีดีเนี่ยพี่เดินกลับนะนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เขาไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมอยู่หน้าต้องอีหมดนะใช่ใช่ใช่ตัวอ้วนเดี๋ยวแต่พึ่งนะอ๋อใครตัวอ้วนตัวใหญ่อ่ะมันขนาดตัวหน่อยเว้ยเดี๋ยวอีหมดนะให้แต่พูดถึงตัวเองบอกว่าพี่หวังเลยแอมเดียร์ไหนแม่ล่ะทุกคนแอมเดียร์ไหนแม่สวัสดีเพื่อนขอยิ้มข้างเพื่อนนะอุ้ยฝนตกน้ำตาไหลวะน้ำตาคนละข้างเดียววันนี้ขอบคุณน้ำตาจระเข้นั่นนี่ขอบคุณพี่บอลนะครับกินกินนั่งสิขอบคุณฝั่งแบงค์เนตตาด้วยครับขอบคุณบีมนะเพื่อนขอบคุณบีมทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณโลตาแล้วขอบคุณครับฟังพอก่อนมาก็ขอบคุณแล้วกันพี่อะไรพี่สเก็ตเนาะพี่สเก็ตพวกไอ้อเล็กพวกไอ้โจ๊กทุกคนเลยทุกเจนไดมอนด์เฮดทุกคนที่มาช่วยกันเล่นสตอรี่นี้สตอรี่ส่งท้ายของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมเล่นกันอย่างนี้ต่อจากนี้ก็ Devnet ก็จบบริบูรณ์แล้วอัลบั้มนี้อัลบั้มสุดท้ายปิดตำนาน5ปีพวกมึงจะไปไหนก็จะไปเล่นที่ไหนจะไปสร้างแก๊งจะไปอะไรก็ขอให้พวกมึงประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตแล้วกันวันนี้กูไม่มีอะไรจะพูดเยอะขอบคุณมากจริงเหมือนพาให้พรเลยว่ะแยกย้ายทุกคนขอบคุณมากแยกย้ายเว้ยแยกย้ายเว้ยแยกย้ายเว้ยเตะควยไปก็ตามนั้นทุกคนมันก็จบละแค่ผมพี่เป็นพันธุ์มาเตะควยยอมจบละว่าอย่างน้อยก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็สู้ได้ขอบคุณมากจริงผมไม่อยากพูดกับมันเยอะพูดเยอะแล้วมันพูดไม่ออกภูมิใจในตัวน้องๆมันไปไหนมันไปสร้างแก๊งที่เลิฟทาวรักทาวอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันสู้ๆเก่งแบบพวกมึงก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้บีมเนี่ยต้องลดอีโก้แล้วก็แบบอย่าไปด่าคนมั่วหน่อยนะเดี๋ยวมันโดนคนเกลียดเอาฝากบอกมาด้วยสู้สุดท้ายจะดีจะเร็วก็อยู่ที่ปากคนพูดน้องกูเหมือนเดิมเนาะเพื่อนกูเหมือนเดิมเฮียก็เพื่อนกูดีก็เพื่อนกูแค่นั้นแหละขอบคุณมากท่าตีฝั่งนี้กูก็ทำหน้าที่ของกูละไปย้ายไปเติบโตไปจบแล้วทุกคนใครจะไปตามสนับสนุนพวกไอ้เลสต่อก็ไปได้นะมันก็ไปสตรีมแบบพวกแบบไอ้ประเทศโก๋แหละขอให้มันประสบความสำเร็จแล้วกันถึงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันก็สนุกมากพอแล้วผมก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะผมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมผมก็จะเล่นเป็นประชาชนไปเรื่อยดูแลเมืองนี้จนกว่ามันจะจบลงที่ตรงนี้ขอเมืองสุดท้ายที่ผมจะเล่นคือซัมเมอร์ครับดับวินเทอร์
เออว่าไปหาคนนั้นแต่บ้านนี่เองเขาเองอ่ะก็มีเหี้ยเนี่ยที่อยู่กับผมก็มีควายเนี่ยไอ้ซัมบ้าเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยตามน้องก็ดูเพราะซัมเมอร์มันก็คือเมืองสุดท้ายของผมไปละผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปไหนจบที่ตรงเนี้ยเฮ้ยอะไรอะไรมีอะไรไอ้สัตว์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าซัมบ้าเนี่ยจะชวนเข้าแก๊งนี่เอาไหมเออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก็ได้แซมบ้าบ้านพ่อมึงดิได้อยู่ไหมได้อยู่ได้ไหมได้อยู่ได้ไหมโลโก้เป็นรูปพี่อะไรรูปควายเหรอไม่รูปอานิฟคิดมาแล้วนะเป็นรูปเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันบังล่มอ่ะเป็นรูปล่มอ่ะเออพอล่มอ่ะรูปล่มพี่กอล์ฟก็เนี่ยพี่ของ LK อ่ะของ LK เนี่ยคือผมขอจบนะสตอรี่3วันแล้วเหรอครบแล้วพี่วันนี้วันที่4พี่นับอยู่ตลอดไฟนี้เราคุยกันแล้วว่าจะเป็นไฟสุดท้ายใช่ใช่ก็นั่นแหละผมเป็นฝ่ายยอมแพ้แล้วขอจบก็คุยกับพวกมันหมดแล้วคุยกับพวกมันหมดแล้วก็ผมเสียสินสงครามเสียอะไรตามอะไรพี่มาวันพรุ่งนี้พี่เดี๋ยวผมมาพี่ก็บอกผมแล้วกันว่าเสียอะไรบ้างผมจะได้เอามาไล่เชียร์ให้เขา okay. เพราะวันนี้เขาน่าจะรีบไปเพราะพี่นนท์เขาไอ้นี่ไอ้ลูกเขาคลอดนะน้องๆเขาจะไปดูอะไรอย่างงี้ก็เลยคุยกันว่าจะจบวันนี้แหละแต่ว่าพี่สามารถคุยจบได้แต่ถ้าจะถึงสงครามเชียร์พรุ่งนี้ได้หรือไม่ได้ค่อยมาเชียร์พรุ่งนี้ก็ได้พี่อันนี้ผมมาบอกพี่ไว้เฉยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาเชียร์ฝั่งเขาก็ได้รับรู้ไว้เฉยพี่โอเคครับพี่มาไม่จบอะไรวะจบแล้วมันไม่จบคุยกันแล้วว่าจบไม่ใช่หรอไม่จบหรอมันจบมันไม่ให้จบมันก็จบได้อยู่ดีจบได้อยู่ดีเพราะข้อตกลงอ่ะมันล่างไว้หมดแล้วขั้นต่ำ3วันจะจบได้ก็ต่อเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้มันอยู่ที่ฝ่ายจะยอมแพ้มันอยู่ที่ฝ่ายยอมแพ้มันอยู่ที่ฝ่ายยอมแพ้จบสักทีหนังที่สนุกที่สุดในชีวิตตลอด5ปีขอบคุณพี่บอลกับเพื่อนมากๆครับซีมันอยู่ที่ฝ่ายยอมแพ้มันไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายฉันไอ้นี่มันคนยอมแพ้มันจะยอมตอนไหนก็ได้ถ้าครบ3วันน่ะมันไม่มีไม่ยอมนะมันก็ต้องเรียกสิทธิ์สงครามมาว่ามันจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าแต่จริงๆมันเรียกไม่ได้ก็คือมันเสียสิทธิ์สงครามตามที่ตกลงกันไว้เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้มาก็พี่ก๊อฟจะพูดแบบเดียวกับที่ผมพูดเลยมันเราตกลงกันไว้แล้วว่า3วันขั้นต่ำจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ก็คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาขอจบก็คือจบก็ตามนั้นแหละมันก็คงจะจบไปแหละตามนั้นผมก็นี่แหละผมวันนี้ผมก็จะไปพักก่อนแล้วกันผมเหนื่อยว่ะวันนี้ตอนแรกก็กะว่าจะเล่นเกมมาแหละแต่ว่าน่าจะไปนั่งทำไอ้นี่ก่อนสงการอะไรเร็วๆนี้ประเทศเรามันมีกิจกรรมเนาะนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปละนะก็อย่างที่ผมบอกครับแก๊งก็ยุบนะครับ 100% ไม่มีการรีเทิร์นยุบคือยุบนะครับ 100% ไม่มีการรีเทิร์นอะไรใดทั้งสิ้นนะครับมันจบแล้วนะครับผมมันยุบแล้วเนาะไม่มีการแบบมารีเทิร์นไม่มีการมาอะไรแล้วถ้าจะมารีเทิร์นหรือจะไปต่อก็อาจจะไปในชื่ออื่นที่อาจจะไม่ใช่ Diamond Head แล้ว Diamond Head เนี่ยสิงโปจะผิดตายจะห้ามไม่ให้บอลถ้ามันไม่มีพวกไอเลสไม่มีพวกไอเลสไม่มีอะไรพวกเนี้ยมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วมันคือพวกไอเลสมันคือเส้นเลือดพวกไอ้เมพี่เปิร์ดมันคือหัวใจหลายๆคนมันคือองค์ประกอบอะถ้าเกิดไม่มีองค์ประกอบเหล่านั้นไดมอนด์เฮดไม่สามารถเดินต่อไปได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นในเมื่อองค์ประกอบมันไม่มีอยู่แล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะกลับมาในเมื่อเพื่อนผมพร้อมใจกันที่จะย้ายแล้วผมก็ทำได้อย่างเดียวคือเป็นประชาชนแล้วก็ไปเล่นแก๊งกับพวกไอ้ลูกอะไรอย่างนี้แต่ผมบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะผมไม่ได้เลิกสตรีม
ผมไม่ได้ย้ายเมืองผมยังอยู่ที่นี่ที่เดียวและที่สุดท้ายของผมผมจะทำให้ดีที่สุดผมสัญญาว่าในเมืองเนี่ยคนที่เขาเติมเงินมาเล่นลงทุนมาไม่สูญเปล่าครับเราจะไม่ปิดเมืองจนกว่าไฟเอ็มจะเจ๊งเลยจนกว่าคนจะเลิกเล่นไปเองเลยที่นี่จะพัฒนาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ปล่อยให้เมืองก่อยกิจกรรมฮาโลวีนอะไรทุกอย่างมามีตลอดผมสัญญาสำหรับชาวซัมเมอร์เนาะส่วนชาวแก๊งไดมอนด์เฮดไม่มีแล้วครับขอบคุณมากทุกคนแล้วขอบคุณพ่อเอเลสขอบคุณพี่หวังขอบคุณทุกคนที่ครั้งหนึ่งเคยมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมแล้วก็ส่วนหนึ่งในแก๊งพัฒนามาด้วยกันนะครับชนะมาด้วยกันแพ้มาด้วยกันขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณ LK มากที่มาเล่นสตอรี่นี้ให้มันจบได้ดีนะครับที่สนุกมันขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเป็น LK เนี่ยถ้าเป็นแก๊งอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่สนุกแน่นอนผมอาจจะจบโดยที่แก๊งผมไปด่าไปแซะหรืออะไรผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเองผมมองว่า LK เป็นแก๊งที่เก่งที่สุดละที่ผมชนมานะครับขอบคุณมากจริงขอบคุณทุกคนดูมากนะผมไม่ได้เลิกสตรีมนะผมยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมผมยังสตรีมทุกวันเวลา 20:30 นมาบ้างไม่มาบ้างเหมือนเดิมทุกคนก็ดูผมได้เหมือนเดิมใครที่ติดตามผมที่ตัวผมส่วนใครที่ติดตามผมที่ไดมอนด์เฮดตัวบังบอลไดมอนด์เฮดเนี่ยมันไม่มีแล้วมันจบแล้วรักเหมือนเดิมนะเพื่อนคนที่สร้างบิ๊กโจ๊กมาขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากที่มึงเหมือนกันเพื่อนกูไม่ลืมพวกมึงแน่นอนสุดท้ายเราไม่ใช่แค่เพื่อนกันในเกมเว้ยในชีวิตจริงตอนแก่เดี๋ยวมึงมานั่งคุยกันเลยครั้งนึงแม่งเราเคยมานั่งเล่นเกมด้วยกันแม่งขนาดเนี้ยเล่าให้ลูกให้หลานเราฟังไว้แฟนขอบมากวันนี้กูแค่ไม่อยากจะแย้งด่าและเพลงนี้กูมี1คำที่แก๊งฝากคือผู้จัดการกูไทยเทส่วนดีเจกูแบงค์บาทคุยรอติดตามเพลงใหม่ด้วยนะครับสปอยไปเลยที่ช่อง Diamond Head Official เพลงนี้ผมแต่งมาเพื่อทุกคนใน Diamond Head ทุกอย่าง5ปีที่ผ่านมาผมแต่งมาเพื่อทุกคนรอฟังรอรับชมด้วยเราจะไม่มีการพูดถึงอะไรเลยทั้งสิ้นเนาะวันพรุ่งนี้ผมมาผมก็สตรีมปกติเจอกันในรัฐดีกว่าส่วน GTA เนี่ยผมเล่นทุกวันเหมือนเดิมนะแต่ผมเป็นประชาชนนะครับก็คือจะเล่นโลประชาชนนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละทำงานทำเป็นนายกไปด้วยเนาะสวัสดีก็ See you again next tomorrow อะไรบ่ขอบคุณกูด้วยดิกูคือพ่อมึงอ่ะขอบคุณด้วยดิขอบคุณด้วยดิผมเป็นพ่อพี่อ่ะปากกาส้นตีนไปเดี๋ยวครับนั่นแหละสำหรับวันนี้ผมก็ไปละ See you again เนาะมันร้องอีกแล้วเหรอไม่กูไปจริงๆเหรอเอาจริงดิกูจะจบสวยบริบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยร้องอะไรไหนใครร้องไหนไม่เห็นมีอะไรใครร้องเลยไหนผมยอมแล้วมันยอมได้นะมันยอมได้มันจบแล้วใครให้ยอมมันจบได้ให้ผมเปิดหูไปคุยกับพี่ก๊อฟให้ดูเลยเวลามันจะตีแบบไม่มีลิมิตมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายอ่ะมันจบได้ถ้าอยากจบแค่นั้นเองมันจบได้มันอยู่ที่คนขอจบอ่ะมันอยู่ที่คนขอจบเพราะว่าเราสร้างเนี่ยแหละเดี๋ยวเปิดหูไปคุยก๊อฟฮัลโหลพี่ก๊อฟมันเป็นแบบที่ผมเข้าใจถูกไหมไอการจบเนี่ยยังไงครับเราก็ว่าก็คือเราได้มีการกันไว้ละกันพวกที่มันแบบไอมาขอจบแบบไวๆอ่ะโดยการเราสร้างแบบไอเขาเรียกว่าอะไรเพดานไว้ละว่าขั้นต่ำต้อง3วันคือหลัง3วันเนี่ยถ้าเกิดฝั่งไหนไม่ไหวเนี่ยก็คือขอจบถูกไหมพี่ขอจบก็คือจบมันไม่มีนะแบบว่าเอ้ยฝั่งนึงไม่ให้จบตีจนตายตีเป็นปีเป็นชาติอะไรอย่างงี้เป็นไปไม่ได้นะพี่ถูกไหมเพราะว่าเราได้มีการสร้างอันนี้ก็ดีใช่และแล้ววันนั้นมีการตกลงอย่างชัดเจนเพราะว่าเราสร้างเพดานไว้แล้วว่าสักเกิน3วันเพราะพี่ก๊อฟแบบมีการชิดไว้แล้วว่ามันอาจจะมีแบบพวกเหลี่ยมแบบโดนแป๊บๆวัน2วันจบถูกไหมวันนั้นที่พี่พูดพี่เลยบอกอย่างงี้แล้วกันงั้นก็เป็นขั้นต่ํา3วันแล้วกัน3วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึงวันที่4เนี่ยก็คือสามารถมาจบได้แล้วก็เสียสินสงครามเสียอะไรที่ตกลงกันไว้ที่ค้ําประกันกันไว้อะไรอย่างงี้ถูกมั้ยพี่ที่ผมเข้าใจอ่ะตามนั้นขอบคุณมากพี่คนดูมันงงมันลํากันอยู่เนี่ยมันมีการสร้างมีการเชียร์ไว้หมดแล้วครับผมเนาะจบได้ครับเพ
ราะว่าเรามีการคุยกันแล้วครับไปดูย้อนหลังได้ครับผมเนาะแต่ว่าโอเคมันไม่ต้องแคร์อะไรหรอกน้องผมมันไปแล้วมันไม่อยู่มานั่งแซะนั่งด่าหรอกที่เหลือจะไปอะไรกันต่อผมไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเรสเปค LK นะอยากได้อะไรก็บอกส่วนตัวผมเองผมไม่ได้อะไรแต่น้องผมมันไม่อยู่แล้วครับมันยุบแล้วจะให้ผมทำไงอ่ะผมก็ไม่ได้อยากยุบนะแต่น้องผมมันยุบอ่ะเออนะน้องผมมันไปแล้วมันเหลือแค่ผมแล้วอ่ะจะทำยังไงได้เนาะ